ทุกท่านนะคะค่ะพี่ขออนุญาตแนะนำผู้บริหารก่อนนะคะก็คือท่านแรกคือดร.เจลนะคะเภสัชกรดร.ปัณณวิชโชติเตชะธรรมณีนะคะแล้วก็คุณกฤตทำชลาธรธรรมกรทรัพย์นะคะค่ะทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารร้านมาในกลุ่มอมกเกษตรนะคะวันนี้จะขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนถามแล้วก็มีเวลาประมาณสัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วผู้บริหารของที่จะต้องไปประชุมต่อขอบพระคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะขอให้ทางคุณดร.เจลได้กล่าวก่อนนะคะก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเภสัชกรดร.ปัณณวิชโชติเตชะธรรมณีครับแล้วก็พี่กิจฮะคุณกิจชลาธรทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับทางเราทั้ง2คนและทีมผู้บริหารนะครับก็เป็นจะขอโทษทุกท่านนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราทางเราเนี่ยจะแก้ไขปรับปรุงร้านอย่างด่วนที่สุดนะครับโดยที่ทางเราได้ประชุมทางบอร์ดบริหารแล้วนะครับเราจะมีการเปลี่ยนโต๊ะทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่เราเปลี่ยนโต๊ะแล้วเราก็จะมีการทำความสะอาดอีกรอบนะครับโดยเราใช้การทำความสะอาดแบบการฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณหมอสุนินเนี่ยได้โทรมาที่ร้านนะครับได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการขอเหมาปิดเป็น private dinner นะครับเป็นงานดินเนอร์ปูพรมแดงอมกเกษตรนะครับเพื่อเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของคุณหมอสุนินนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ก็คือจะมีพี่ๆยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับภายในงานเนี่ยคุณหมอบอกว่าขออนุญาตให้ยูทูบเบอร์เข้ามีส่วนร่วมกับเชฟอมกเกษตรก็คือจะจัดเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนน่ะได้เป็นเชฟอมกเกษตร1วันก็คือทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์จะสามารถเข้าไปปั้นซูชิแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าในงานซึ่งลูกค้าในงานก็คือเป็นลูกค้าของคุณหมอที่คุณหมอเชิญมาครับในจังหวะที่ขึ้นโต๊ะค่ะจะมีบางคลิปที่เห็นเหมือนเชฟพยายามที่จะห้ามหรือเปล่าคะหรือว่าบอกให้ลงได้มีการบอกไหมคะครับได้ชี้แจงกับคุณแจ็คไปว่ายังไงบ้างก็เชฟก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นครับแล้วทางคุณแจ็คเองพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้มาขอโทษหรือติดต่อทางร้านนะคะว่าทำให้ภาพโพสต์ดูไม่ดีหรือว่าภาพลักษณ์ของร้านดูไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็แกก็ฝากขอโทษมาครับแล้วก็ส่วนของคุณหมอสุนินก็ได้มีการคุยกันแล้วก็ทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับถามกรณีเองไหมคะที่โพสต์บอกว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับแต่ว่าได้กดคีย์บอร์ดอยู่แต่บ้านตอนนี้ลูกค้าจองหมดแล้วในกรณีเนี้ยค่ะหลายคนเห็นอาจจะดูรู้สึกว่าเป็นการเหยียดลูกค้าหรือเปล่าเนี้ยค่ะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับถ้อยคำของผมที่ไม่เหมาะสมนะครับ อาจจะเป็นด้วยอารมณ์หลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าเราโต้ตอบกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทใน Facebook ของเราเองใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้ซึ่งผมก็ขอน้อมรับความผิดนี้นะครับผมขอโทษจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรือว่าเหยียดหยามลูกค้าหรือว่าไม่ให้เกียรติลูกค้าแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งต่อไปก็แล้วกันครับขอโทษครับมันก็มีดราม่าอีกอะค่ะว่ามีติดอะว่าได้ให้เงินคุณติดไป2.4 ล้านแล้วก็ยังไม่ได้คืน2 ปีแล้วครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วครับคือตอนที่เราคบกันเนี่ยก็เราได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันนะครับในพาร์ทของธุรกิจผมเนี่ยเขาเข้ามาซัพพอร์ตในพาร์ทของธุรกิจเขาที่อยู่ภาคใต้เนี่ยผมก็เป็นคนเข้าไปซัพพอร์ตเช่นสร้างร้านให้ร้านสุกี้นะครับติดแอร์อย่างดีร้านซูชิร้านคาเฟ่ที่มีสระว่ายน้ำอันนั้นเป็นเงินส่วนตัวของผมก็ไม่ขอพูดว่ามันเท่าไหร่กันแล้วกันเอาไว้ว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีหนี้ซึ่งกันและกันผมขออนุญาต เก็บไว้ให้ผมกับเขาไปมันอยู่ในช่วงของการเคลียร์เรื่องของทุกอย่างกันอยู่ครับก็คือยังมีการติดต่อเคลียร์กันได้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าคนอาจจะแบบว่าเห็นภาพที่ติดตาที่ขึ้นไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอาจจะไม่สะอาดอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงครับดราม่าที่เกิดขึ้นก็เบื้องต้นนะครับทางผู้บริหารเรานะครับแล้วก็ทางร้านมาในกูนะครับก็ขอไม่โทษใครนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นคือทางเราขอออกมาเป็นตัวแทนในการขอโทษนะครับแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางเราเนี่ยทุกๆครั้งหลังจากที่ลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือก่อนเข้ามารับประทาน
ของเราจะมีการฆ่าเชื้อด้วยการใช้แอทิลแอลกอฮอล์ 77% volume by volume นะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อซ้ำด้วยการใช้เป็นซัลฟอนิยมคลอไรด์นะครับเพื่อให้ทางร้านเนี่ยดูคลีนแล้วก็ปลอดภัยจากพวกโควิดสม่ำเสมอนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องของการทำความสะอาดนะครับก็ครั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เราได้รับบทเรียนนะครับทางเราก็ประชุมกันแล้วว่าเราจะมีการเปลี่ยนโต๊ะใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนกันเร็วๆนี้นะครับเพราะตอนนี้เราสั่งมาให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยเตรียมเปลี่ยนแล้วครับแล้วค่ะก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารไม่ออกมาชี้แจงเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติคนทานเงี้ยค่ะก็ต้องบอกแบบนี้ครับทางผม2คนเนี่ยไม่ได้ทำกันธุรกิจเดียวของเราทำกันค่อนข้างหลายธุรกิจนะครับอย่างเราก็ดูแลกันค่อนข้างหลายอย่างทั้งโรงงานผลิตทั้งการจำหน่ายแบรนด์หรือว่าการชิปปิ้งอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้เข้ามาดูโซเชียลอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราอาจจะเข้ามาช้าบ้างนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเรารู้เหตุการณ์ปุ๊บทางเราคือรีบประชุมกันแล้วก็รีบออกมาขอโทษกับทุกฝ่ายครับหลังเกิดเหตุยอดการจองเป็นยังไงบ้างคะยอดจองลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะหลังเกิดเรื่องอะค่ะก็เราไม่ได้เปิดรับจองเลยครับหลังที่เกิดเหตุครับก็พยายามระบายลูกค้าที่จองไว้แล้วครับแล้วก็ปิดชั่วคราวใช่ครับเรากังวลไหมครับว่ามันจะเกิดส่งผลกระทบกับร้านเราเนี่ยครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาจะไม่คนจะไม่กล้ามาจองหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ย เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือผมอยากบอกว่าทางเราก็ขอเป็นตัวแทนในการรับผิดชอบที่ดีที่สุดนะครับว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างให้ทางลูกค้าพอใจแล้วก็ทางลูกค้าสบายใจนะครับซึ่งในเรื่องของความสะอาดอันนี้เราได้เคลียร์ไปหมดแล้วว่าเราจะทำตามที่เราตกลงไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการลงคลิปว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะครับส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นแต่ละคนที่อยากจะมาทานหรือไม่อยากจะมาทานอันนี้เป็นสิทธิ์ของทางลูกค้าครับซึ่งเรายอมรับกับการที่เขาจะเข้ามาคอมเมนต์ติชมหรือว่าใดๆต่างๆนะครับเป็นครับเหยียดลูกค้าอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดคือบางทีอารมณ์น้อยใจครับคือแบบทางร้านยังไม่ได้มาชี้แจงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบมีหลายๆคนเข้ามาคืออารมณ์น้อยใจกับเพื่อนเราสนิทเพื่อนรุ่นพี่สนิทของเราใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ผมบอกผมก็ขอโทษจริงๆต้องปิด Facebook เลยใช่มั้ยคือมันมีผลกระทบกันหลายอย่างมากแล้วแบบคือตอนนี้แฟนผมก็ท้องอยู่ด้วยแล้วก็แบบมันก็ค่อนข้างที่จะกระทบความรู้สึกในครอบครัวนะครับต้องขอเรียนตรงนี้แล้วกับความน้อยใจตรงนี้การโวยไประหว่างคิดก่อนไหมว่ามันจะได้รับผลกระทบแบบนี้คือตอนโพสไม่ได้คิดครับก็เลยต้องมาขอโทษในวันนี้แล้วก็คือเราไม่คิดว่าจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยมาอ่านแล้วทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาคิดไปว่าเราดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็ผมก็น้อมรับผิดครับเจตนาคือเราต้องการให้เพื่อนคนนี้ทราบแค่คนเดียวใช่ครับก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าแฟนเก่าออกมาพูดอีกอะไรอีกมากมายไปหมดครับต้องมีการเคลียร์กันหลังบ้านก็ต้องเคลียร์ครับครับได้คุยกันหรือยังคะเพราะเบื้องต้นมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าวันนี้ก็หวังผลก็เดี๋ยวต้องคุยอยู่แล้วครับอันนี้มันอยู่ในส่วนที่ต้องคุยตกลงเพราะว่าก็คุยกันมาตลอดครับหลังจากนี้กลัวไหมคะว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบยูทูบเบอร์คนนี้อีกก็ทางเราได้มีการประชุมกันแล้วนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเป็นวัฒนธรรมของทางคนไทยและคนญี่ปุ่นนะครับไม่ให้มีการขึ้นโต๊ะใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์บางอย่างได้นะครับแต่ว่ารอบต่อไปเราจะไม่เกิดไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับก็เบื้องต้นเลยเราก็ต้องไปห้ามเขาอยู่แล้วครับอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็มีการแจ้งกฎของทางร้านครับใครอยากฝากบอกอะไรกับคนเลี่ยงดราม่าอยู่ในตอนนี้ก็ทั้งหมดเราจะไม่โทษใครครับซึ่งเราขอน้อมรับผิดของเราทางเดียวนะครับแล้วก็ทางผม2คนเนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนในการขอโทษทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนโต๊ะนะครับแล้วรวมถึงทำความสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้สบายใจครับเพราะว่าเราก็ยังเป็นผู้ให้บริการนะครับซึ่งเราก็รักลูกค้าทุกๆคนนะครับเหมือนบุคคลคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องของผมนะครับที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับคือเวลาผมอบรมพนักงานทั้งหมดนะครับผมจะบอกว่าผมเองผมไม่ใช่คนที่จ่ายเงินเดือนพวกคุณคนที่จ่ายเงินเดือนพวกคุณคือลูกค้า
แล้วลูกค้าคือคนที่สำคัญสำหรับเราถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมปลูกฝังน้องๆเสมอนะครับในทุกๆร้านที่ผมไปบริหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยว่าจะมาดูถูกลูกค้าของผมนะครับเพราะว่าผมก็เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นผมเป็นเสาหลักคนเดียวของที่บ้านนะครับผมก็โตมาด้วยความไม่ได้มีตังค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องการดูถูกคนผมไม่เคยทำแล้วก็ไม่คิดที่จะทำครับก็ฝากไว้แค่นี้สิ่งใดที่ผิดพลาดแล้วผมขอกราบขอโทษไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านเอาเป็นภาพยกมือไหว้ขอโทษดีไหมครับมาทางนี้ครับสองคนยกมือไหว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองยกมือไหว้เลยครับยก